่7ครับพรรคชาติพัฒนาครับขอเรียนเชิญคุณหมอวรรณรัตน์ชาตุภูมิครับพรรคชาติพัฒนาขอบคุณต้อนรับด้วยครับท่านผู้แทนพรรคการเมืองท่านผู้แทนขององค์กรชุมชนต่างๆทั่วทั้งประเทศทั้งท่านผู้บริหารของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่รับทุกท่านครับก่อนอื่นในนามของพรรคชาติพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนได้ให้เกียรติเชิญพรรคชาติพัฒนาให้มาร่วมรับข้อเสนอของของกองทุนการชุมชนในครั้งนี้นะครับความจริงผมคิดว่าหลายๆพรรคก็คงมีความเห็นที่คล้ายๆกันไม่แตกต่างกันมากนักในเรื่องของการจัดสวัสดิการของผมผมคงจะไม่ใช้เวลาท่านมากนักนะครับภายใต้บริบทของสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทุกวันนี้นั้นอย่างที่เราเรียกกันว่าระบบที่มือใครยาวสาวใต้ขาเอาหรือปลาใหญ่ถึงปลาเล็กมันทำให้สภาพสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆขึ้นทุกทีเราอาจจะพอใจในตัวเลขทางเศรษฐกิจมหาภาคว่ามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถ้ามาดู GDP การขยายตัวทั้ง GDP ก็ดีรายได้ต่อหัวประชาชาติแต่ตัวเลขเหล่านี้มันอาจจะไม่สะท้อนข้อที่จริงของสังคมสมมุติใหม่ได้มีการศึกษาของนักวิชาการเขาบอกว่าสังคมไหนก็ตามที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนไม่มากปัญหาของสังคมในประเทศนั้นจะน้อยแต่ถ้าประเทศไหนก็ตามที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมากว่างเท่าไหร่ปัญหาของสังคมจะมากขึ้นเท่านั้นถ้ามาดูเดี๋ยวภาพรวมของทั้งโลกแล้วนี่เห็นว่าสังคมญี่ปุ่นนี่ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนประมาณ3เท่าเท่านั้นประเทศที่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียนที่ก็มีระบบสวัสดิการสังคมที่ว่ารัฐสวัสดิการช่องว่างก็ประมาณ6เท่าแต่ของไทยเรากว้างถึง15เท่าแต่นับมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆความเดือดร้อนของสังคมมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนั้นถ้าเราไม่มาหันมาใส่ใจในการที่จะดูแลคนที่อยู่ระดับฐานล่างนั้นสังคมมันมีปัญหาเพราะนั้นการจัดระบบบริการสวัสดิการสังคมให้แก่ชุมชนนั้นจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งพรรคชาติพัฒนาของเรานั้นที่เห็นความสำคัญของการที่จะต้องมีคำนึงถึงระบบสวัสดิการสังคมให้แก่ทุกคนในสังคมโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อให้ทุกชีวิตนั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างสันติสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่มีใครถูกทอดทิ้งจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยมากขึ้นเรื่อยๆและปัญหาทุกคนก็ตามมาขึ้นเรื่อยๆและยังเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมด้วยการเมืองไปด้วยการพร้อมๆกันเดินไปด้วยกันแต่ถ้าเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์ก็เห็นได้ว่าเราเริ่มมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องการประกันสังคมตั้งแต่ปี2533สมัยท่านพลเอกชาติชายชลวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีอันแรกๆนั้นก็มีการคุ้มครองในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานแล้วก็ขยายความคุ้มครองขยายเข้าตัวเล็กไปในด้านอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆในระยะต่อๆมาในสมัยที่ท่านสุภาพยุทธ์ตัดบรรลุเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสมัยท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรท่านก็ได้ขยายการคุ้มครองคนว่างงานเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์แต่ก่อนยังไม่มีการให้ความคุ้มครองคนว่างงานก็ขยายความคุ้มครองของคนที่ว่างงานไปใน6เดือนยังรับเงินเดือน 100% ด้วยประธานเงินต่อได้อันนี้เป็นต้นจนกระทั่งระยะต่อมาก็มีการขยายความคุ้มครองมากขึ้นเรื่อยๆแต่นั่นเป็นการคุ้มครองของแรงงานในระบบตอนหลังก็มีการคุ้มครองแรงงานระบบมากขึ้นมีการจัดระบบประกันสังคมของประเทศเราแล้วถ้ามาดูประวัติศาสตร์ของทุนสวัสดิการชุมชนถึงเริ่มต้นมาตั้งแต่มีกฎหมายส่งเสริมสวัสดิการสังคม2546
แล้วก็เริ่มต้นดำเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2548ตอนนั้นรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนงบประมาณไปบางส่วนนะครับและต่อมาก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมัยท่านอภิสิทธิ์พิชาชีวะเป็นประมุขที่ผมก็ได้จัดงบประมาณสมทบในระดับ1ต่อ1ต่อ1ทั้งภาครัฐกองทุนและก็องค์กรปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นผมนั่งอยู่ในครม.นั้นด้วยในฐานะตัวแทนของชาติพัฒนาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผมก็เห็นด้วยนะครับที่ที่ว่ารัฐควรจะเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเสริมสร้างให้กองทุนนั้นมีความเข้มแข็งให้กองทุนเป็นกลไกสำคัญในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนในสังคมคนที่ถูกทุนด้วยกันเองจะเป็นระบบซึ่งเป็นการเติมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไม่เพียงแต่วิธีการจัดการนั้นวิธีการด้านสังคมและจิตใจก็มีความหมายตรงกันอย่างยิ่งเพราะนั้นพรรคทำนายเห็นด้วยอย่างยิ่งในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กองทุนสวัสดิการชุมชนนั้นมีการเจริญเติบโตมีความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่น่ายินดีอย่างนี้ท่านดูประวัติศาสตร์แล้วตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันนั้นถึงแม้ว่าช่วงปี2556รัฐบาลอาจจะไม่ได้การสนับสนุนก็ตามนะครับแต่ก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจากปัจจุบันมีกองทุนอยู่5,000กว่ากองทุนมีเงินสะสมอยู่ 15,000 ล้านบาทเศษต้องเป็นหน้าดีๆเป็นอย่างยิ่งนั่นจะถามว่าทางพรรคชาติพัฒนานั้นเห็นพิจารณาเราเห็นด้วยอย่างที่นะครับที่จะต่างหูท่านมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางและก็มีความเข้มแข็งนะพูดถึงเรื่องการออกพรบส่งเสริมตรงพรบสวัสดิการชุมชนเราก็สามารถที่จะเขียนให้เราเกรงว่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเราสามารถเขียนเรื่องกำหนดชัดเจนนะครับว่าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทส่วนร่วมเพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนรู้ปัญหาประชาชนรู้มาของชุมชนดีน่าจะมีบทส่วนร่วมอย่างจริงจังในการเชื่อมสนับสนุนร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนต่างอื่นงั้นการที่มีปัญหาว่าสตง.มาบอกแล้วว่าการที่อปท.เนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดสรรเงินกองทุนให้กองทุนแล้วเนี่ยผิดกฎหมายก็เพราะเราไม่มีกฎหมายบังคับชัดเจนเมื่อถ้าเรามีเดตกฎหมายชัดเจนแล้วเนี่ยก็สามารถจะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถเข้ามาดูแลได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงจังทำให้กองทุนมันจะเติบโตเข้มแข็งยั่งยืนมากขึ้นนะครับนั่นพรรคเราเห็นด้วยอย่างยิ่งเราเห็นด้วยนะครับการที่จะให้กองทุนระบบการใช้มั่งมันของรัฐในการด้านสวัสดิการสังคมนั้นผ่านกลไกของสังคมหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งของชุมชนหรืออาจจะรูปแบบอื่นก็ตามมันเป็นเรื่องดีๆที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชนสังคมทั้งความที่เกิดความเข้มแข็งเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมมาลีและเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของสังคมไทยมาช้านานแต่มันค่อนข้างจะสูญสลายในช่วงเทคโนโลยีการพัฒนาของเศรษฐกิจในช่วงระยะหลังที่ผ่านมาถ้าเราสามารถที่จะรื้อฟื้นเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคมก่อนนั้นให้เติบโตเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและอย่างยั่งยืนเลยนั้นมันจะมีส่วนสำคัญในการทำให้สังคมเป็นอยู่รอดงั้นพรรคพัฒนาเห็นด้วยอย่างที่ที่จะถือนะครับว่าจะทำให้กองทุนสวัสดิการชุมชนนั้นเติบโตขยายฐานที่กว้างขวางขึ้นครอบคลุมทุกชุมชนทั่วทั้งประเทศและต้องเสริมให้เป็นนิติบุคคลให้สามารถที่จะทำนิติกรรมต่างๆได้และนอกจากการที่รับเงินจากค่าสมทบจากสมาชิกคนที่จะรับช่วยเหลือดีนั้นก็เปิดโอกาสให้สามารถที่นำไปหารายได้จากกองทุนนี้ในการทำธุรกิจหรือลงทุนในภาคที่ไม่เสี่ยงนะอาจจะทำเปิดตลาดชุมชนอาจจะทำผลิตสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปเอาไปขายเราก็ช่วยกันหาตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างปั๊มน้ำมันเนี่ยก็เป็นช่องทางที่สามารถนำไปขนาดสินค้าได้บางชุมชนเนี่ยผลิตสินค้ามาแล้วผลิตได้ไม่รู้จะไปจำหน่ายที่ไหนเพราะไม่มีตลาดผมคิดว่าถ้าชุมชนช่วยกันอาจจะไปขายเนี่ยจะตั้งตลาดในชุมชนจะเป็นตัวแหล่งท่องเที่ยวหรือเอาไปขอความร่วมมือจากตลาดนี้บริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันผมคิดว่าเอาไอ้ความร่วมมือก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้นำรายได้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นอีกทางนึงจากการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐหรือทางท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวนะครับงั้นผมคิดว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายนะทั้งภาครัฐภาคชุมชนประชาชนท้องถิ่นผ
ริษัทธุรกิจต่างๆนั้นที่ก็พร้อมที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อคุณชุมชนนั้นผมคิดว่าสังคมเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและอยู่ได้อย่างมีคุณภาพด้วยมีคุณภาพที่ดีด้วยผมด้วยทำให้สังคมนั้นเราก้าวไปพร้อมกันนะครับด้วยความจริงจังทั่วหน้าครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณหมอวัฒนรัตน์ชาญตระกูลนะครับพรรคชาติพัฒนาครับ